ในสมัยนั้นนะฮะไม่ว่าไม่รู้ด้วยความโง่หรือด้วยความอะไรกันแล้วแต่เถอะนะครับก็ไปตอบรับเข้าไปเลยครับไอ้ว่าเราควรจะเปิดนะฮะไอ้ AEC เนี่ยนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของอะไรของภูมิภาคนี้ครับแล้วคล้ายๆกับ EU ครับนะฮะคล้ายๆกับ EU แล้วไอ้รัฐบาลต่อๆมาจากหลังจากนั้นเนี่ยมันก็นึกว่าไอ้แล้วถ้าไอ้คนที่พูดนั่นน่ะเป็นคนวิเศษครับนะมันก็ทําปฏิบัติกันต่อๆมาทั้งที่มันไม่ได้คิดกันเลยว่าการที่จะเปิด AEC นะครับเนี่ยประชาชนคนไทยหรือประชาชนชาติไหนก็ตามต้องมีความพร้อมก่อนนะครับแต่สิงคโปร์เนี่ยสิริกนยูเขาพูดเขามีความพร้อมหมดแล้วนะครับเขามีความพร้อมแล้วเขาลุกเข้ามาก่อนแล้วด้วยรวมถึงธนาคารที่ประเทศไทยไปอยู่ในมือสิงคโปร์จำนวนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใช่นะธนาคารหลายธนาคารตกอยู่ในมือสิงคโปร์ธนาคารใหญ่ด้วยครับนะครับนะธนาคารต้องถือว่าเป็นเส้นโลหิตทางเศรษฐกิจครับของประเทศนะนะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านไอ้โรงพยาบาลครับนะมันก็มาสกวาดกว้านซื้ออยู่ล่ะโรงแรมโรงแรมที่ภูเก็ตครับทั้งในกรุงเทพทั้งที่ไหนแล้วแต่ครับนะก็โดนเข้าไปนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็สายการบินอีกที่สายการบินอีกนะที่คนไทยเปิดทางถือหุ้นคนละ49แล้วก็มีนอมินีอีก 2% ที่ถือสายการบินอยู่ในประเทศไทยเวลานี้ใช่นะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นหนทางที่จะเข้าไปยึดการบินไทยครับเป็นประตูนะแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับไอ้เรื่องอสังหาริมทรัพย์อีกครับมันเข้าไปซื้อแม้กระทั่งหน้าบ้านผมมันก็ยังไปซื้อเลยนะครับครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยผู้นำหรือผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องหันมาดูความจริงครับนะครับแล้วพูดความจริงให้ประชาชนรู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรครับนะไม่ใช่ว่าไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดชื่นชมอะไรเขามากเกินเหตุแล้วที่ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยครับนะครับไอ้ประชาธิปไตยมันก็มีข้อจำกัดนะปกป้องเขาโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนครับนะครับก็ถามหน่อยสิงคโปร์มันอยู่ในมันมีอยู่ในคำจำกัดความนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งถ้านิยามนี้ไปจับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเขาจะอย่างที่ผมเคยพูดมันจะปกครองแบบอะไรก็แล้วแต่ขอให้ผู้ปกครองมีความซื่อสัตย์ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนนะต่อให้มันเป็นประชาธิปไตยแต่มันโกงกินกันหันแหลกจนกระทั่งคนจนบรรลัยวายวอดหมดไอ้อย่างนี้ผมก็ไม่เอาแสดงว่าประเทศไทยริเริ่มเรื่องประชาคมอาเซียนแต่ว่าสิงคโปร์แอบพัฒนาคนของตัวเองจนถึงจุดที่มีศักยภาพแล้วก็กลับมาตีกลับอีกทีว่าเวลานี้เขาพร้อมจะไปทุกประเทศในประชาคมอาเซียนใช่นะแล้วการตั้งประชาคมอาเซียนการตั้งอาเซียนขึ้นมาเนี่ยนะโดยหลักการแล้วอย่างที่ผมพูดเสมอว่าเพื่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยและความมั่นคงของประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคนี้นะแต่ไม่ใช่เอาประเทศไทยที่คนที่ไม่พร้อมนะเปิดแล้วก็ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นประเทศที่มีศักยภาพเหนือกว่าเราเนี่ยเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจเรามันไม่ใช่มีเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียหรืออะไรนะอินโดนีเซียอะไรต่างๆนะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันมีจีนอีกอ่ะซึ่งเป็นประเทศใหญ่แล้วก็เปิดทางไว้เยอะในเวลานี้ใช่นะมีจีนนะครับมีเกาหลีอีกอ่ะมีญี่ปุ่นอีกอ่ะทุกอย่างเข้ามาเขมือบประเทศไทยหมดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแสดงว่าอยากให้ผู้บริหารประเทศและผู้นำเนี่ยฟังหาความจริงเข้ามานะคุณไม่จำเป็นนี่จะต้องไปโอ้ต่างชาติคุณหันมาดูคนไทยไอ้สิงคโปร์มันโอ้ต่างชาติที่ไหนมันฉลาดพอที่จะใช้ต่างชาติไม่ต้องดูอะไรหรอกดูอย่างกองทัพเรืออย่างเงี้ยนะกองทัพเรือมันเอาเรือรบสหรัฐเนี่ยเข้ามาซ่อมมาอะไรมาซ่อมที่สิงคโปร์แล้วดูแลสิงคโปร์ด้วยครับอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยไอ้การต่างประเทศเราก็มันก็ตกต่ำเหลือเกินนะครับอย่างเช่นไ
ฐานทัพอากาศที่อุดรหรือที่ไหนก็ไม่รู้นะธานีครับนั่นเราก็รู้ว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ค่อยจะกินกันอยู่ในใจลึกๆนะครับแต่เราดันทะลึ่งเอาให้สิงคโปร์มาใช้ฐานทัพอากาศในประเทศไทยให้เขาบินว่อนไปว่อนมาว่อนมาว่อนไปเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วยังไม่พอนะครับเราเองมีปัญหาทางภาคใต้ซึ่งติดอยู่กับมาเลเซียนะครับเราต้องเป็นมิตรที่ดีกับมาเลเซียนะแต่นี่เรามาเลเซียมันเห็นไอ้เมืองไทยมึงอะไรวะนะครับง่ายไอ้เรือบินไอ้สิงคโปร์มาบินเหนือกูมั่งนะหรือบินในพื้นที่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งน่านฟ้าก็เป็นน่านฟ้าของประเทศไทยซึ่งโดยหลักแล้วทำไม่ได้ถ้าในแง่ปกติเขาไม่ค่อยนั่นกันหรอกนะครับแต่ทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าเราก็รู้ว่าเขาไม่ถูกกันแล้วเราก็ต้องพึ่งเราก็ต้องเป็นมิตรที่ดีพูดกันง่ายๆกับมาเลเซียเพราะเรามีปัญหาทางใต้แล้วเราต้องการความร่วมมือจากเขานะในแง่ของการถ้าคนของเราไอ้คนที่มันจะแบ่งแยกดินแดนมันจะกระโดดไปกระโดดมาเงี้ยเราต้องนั่นเราต้องจริงใจกับเขาเขาถึงจริงใจกับเรานะครับตะกี้รัฐบาลมาแล้วก็ไม่รู้มันไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยนะที่จะทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะแต่หลังสุดก็บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับในกรณีที่ยกข้อพิพาทของจีนกับฟิลิปปินส์มาพูดคุยกันในการประชุมหลังสุดที่ใครเป็นคนพูดล่ะครับใครเป็นคนพูดรัฐมนตรีมาพูด รัฐมนตรีพูด นะวันนี้นะผมคุยกับประเทศผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกครับนะผมทานข้าวกับเอกอัครทูตประเทศนึงครับนะที่มีปัญหาอยู่กับจีนอยู่เนี่ยครับนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกทุกวันนี้เนี่ยไอ้คนชาวประมงของเขาที่เคยไปจับปลาในเกาะบริเวณหมู่เกาะนั้นน่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกาะของเขาอ่ะครับนะโดนเรือรบจีนมาไล่หมด นะวันนี้ข่าววันนี้ครับที่ผมพูดเนี่ยนะแสดงว่ายุทธศาสตร์ประเทศไทยเวลาพูดเราพูดฝ่ายเดียวในขณะที่ความเข้าใจของคนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเรากำลังสำคัญผิดอะไรบางอย่างในตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมครับเรากำลังหลอกตัวเองครับไม่ใช่สำคัญผิดอ่ะนะดร.มองว่าจริงๆแล้วประเด็นในเรื่องศักยภาพที่คนเขามองออกเขาเดินหน้าไปก่อนแล้วเขากำหนดยุทธศาสตร์นำเราไปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะทำยังไงครับกับสภาพที่ไม่ใช่แค่สำคัญผิดแล้วคือผมก็ไม่ค่อยประหลาดใจนะที่ท่านนายกประยุทธ์ของเราเนี่ยไปยกย่องสิงคโปร์ครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยที่บอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยครับจริงๆเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการประชาธิปไตยเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยมีเลือกตั้งก็จริงนะฮะแต่ว่าครองโดยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวครับนะฮะก็คือพรรค PAP People Action Party คือในแง่นี้ต้องถือว่าเป็นเผด็จการประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งในยุคตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมานะสิงคโปร์นี่ตั้งปี2500นะครับแยกจากมาเลเซียในยุคนั้นเนี่ยมีเผด็จการอยู่หลายประเทศครับนะฮะเกาหลีก็ปักจุงฮีใช่ไหมอินโดนีเซียก็ซูการโน่ครับนะฮะที่ฟิลิปปินส์ก็มาโกสครับที่ไทยก็พลเอกสฤทธิ์จอมพลสฤทธิ์จอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ครับครับสิงคโปร์ก็ลีกวนยูลีกวนยูเพียงแต่ว่าลีกวนยูเนี่ยมีวิสัยทัศน์ดีกว่าผู้นำอื่นๆครับผู้นำประเทศอื่นๆเนี่ยเผด็จการแล้วมีคอร์รัปชันนะครับคิดแต่ประโยชน์พวกพ้องนะครับก็ในที่สุดก็ถูกโค่นล้มไปแต่สิงคโปร์เนี่ยดีกันอยู่แกมีวิสัยทัศน์นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสนะครับดูแลประชาชนมองผลประโยชน์ระยะยาวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถอยู่รอดได้ทั้งที่สิงคโปร์เนี่ยอย่างที่ท่านอัมเบรนพูดว่าเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งน้ำอยู่ต้องซื้ออย่างมาเลเซียแต่เขาทำให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นแหล่งการค้าครับนะฮะยุคแรกเนี่ยยังเคยได้ยินไหมฮะสิงคโปร์เป็นฟรีพอร์ตเราไปสิงคโปร์เพื่อไปอะไรช้อปปิ้งเขาเป็นเทรดเดอร์ด้วยเป็นแหล่งการค้าไงเราไปสิงคโปร์ก็ไปเดินถนนออชาร์ดไปซื้อของไม่ต้องเสียภาษีหิ้วกลับมาสิงคโปร์ก็เจริญรุ่งเรืองจากคนไทยนี่แหละมาเลเซียนี่แหละที่ไปช้อปปิ้งไปจ่ายเงินซื้อของทีนี้สิงคโปร์เนี่ยได้สามารถวางแผนของประเทศได้ระยะยาวนะก็เพราะเหตุว่าก็มีรัฐบาลเพียงพรรคเดียวมาเป็นเวลายาวนานก็สามารถจะวางเครือข่ายต่างๆแม้กระทั่งการเลือกตั้งนะก็มีกระบวนการอย่างเช่นในเรื่องของแรงงาน
ก็มีการจัดตั้งพรรคก็ไม่เรียกพรรคนะฮะเป็นสภาแรงงานของสิงคโปร์ NUC National Trade Union ของอังกฤษก็ดูแลคนงานนะครับชาวไร่ชาวนาซึ่งก็มีจำนวนไม่มากเนี่ยก็ตั้งเป็นสหกรณ์นะครับสหกรณ์ต่างๆก็จะมีทั้งสหกรณ์รถแท็กซี่สหกรณ์เกษตรสหกรณ์การค้าทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นแม้รัฐบาลก็จะมีคะแนนเสียงจากคนเหล่านี้เป็นจำนวนมากทำให้พรรคของเขาเนี่ยสามารถจะครองอำนาจได้เป็นเวลายาวนานแล้วก็มีแผนในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นซึ่งรัฐบาลเราเนี่ยอาจจะต้องมามองเป็นตัวอย่างว่าเราจะต้องมีวิสัยทัศน์นะในการมองประเทศนะมีกฎเกณฑ์ยังไงทำให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขนะครับแล้วยิ่งอย่างที่ท่านอมรินทร์พูดถึงว่าสิงคโปร์เข้ามาซื้อกิจการในเมืองไทยเนี่ยผมว่าอันนี้คือวิสัยทัศน์เขาอย่างหนึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีเงินกองทุนก็ได้เงินสำรองระหว่างประเทศอยู่จากการที่เขาเป็นพ่อค้าเขาไม่ได้เอาเงินที่เก็บมาในท้องประคังเฉยๆแบบบางประเทศครับเขาเงินเนี่ยมาตั้งเป็นกองทุนก็ดีนะกองทุนเทอร์มาเซครับแล้วกองทุนนี่ก็เที่ยวไปซื้อกิจการซึ่งมีกำไรดีมีอนาคตนะก็มองอนาคตแล้วนะไม่ได้ซื้อมาแต่เรื่องสายการบินธนาคารนะฮะแม้กระทั่งสื่อสารครับก็ดีนะมาซื้อการสื่อสารซื้อดาวเทียมนะฮะและกิจการใหญ่ๆที่ก็ซื้อเนี่ยเป็นกิจการซึ่งมีกำไรทั้งนั้นและกำไรก็กลับไปสู่ประเทศเขาขณะเดียวกันเขาก็มีบทบาทในการเข้ามาครอบงำบริษัทชั้นนำทั้งหลายเหล่านี้คือถ้ามองในแง่สิงคโปร์ถือว่าเขาเป็นฮีโร่เขาประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการประเทศนะครับซึ่งแนวทางอันนี้ที่เราจะต้องมองเป็นแนวทางผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ผู้นำมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสในการทำงานทำให้เกิดเป็นที่ยอมรับของประชาชนฝ่ายค้านไม่มีนะฮะเวลาเลือกตั้งทิ้งตรงเว้นที่ให้ฝ่ายค้าน3ที่นั่งไม่เดี๋ยวฝ่ายค้านไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเดี๋ยวต่างชาติจะบอกไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีฝ่ายค้านก็บอกนี่ไงเปิดที่ไว้ละ3ที่นั่งในจำนวนเกือบ60ที่นั่งนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่สำคัญและการที่เขาพยายามมองว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กก็เลยทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าศูนย์กลางทางการเกษตรซื้อขายสินค้าเกษตรก็ไปซื้อสิงคโปร์นะราคาน้ำมันเราเนี่ยทำไปพึ่งราคาน้ำมันสิงคโปร์นะฮะซื้อขายทองเป็นศูนย์การศึกษาเล่าเรียนเป็นศูนย์ทางการเงินอันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ผู้นำนะนะฮะซึ่งเราเองเนี่ยต้องมาเรียนรู้นะครับว่าเขาสร้างประเทศขึ้นมาได้ยังไงเขาสร้างคนขึ้นมาได้ยังไงขณะที่เราก็ทุ่มเทก็ประมาณสร้างคนเยอะๆทำไมยังสู้สิงคโปร์ไม่ได้นะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งผู้นำเราเนี่ยต้องมาคิดถึงวิธีการแล้วนำข้อดีเขาเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเราครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เขามองในแง่ของการลงทุนการดำเนินกิจการการได้มาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ครับครับเขามาซื้อกิจการเมืองไทยเนี่ยนโยบายสิงคโปร์อันหนึ่งนะอันนี้ได้ยินแล้วอาจจะรู้สึกหนาวนะครับก็บอกว่าใน5ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศบริษัททั้งหลายในอาเซียนเนี่ยนะประเทศใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีคนสิงคโปร์เข้ามาเป็นผู้บริหาร 30% คือคนสิงคโปร์มีน้อยไงฮะเข้ามาเมืองไทยเข้ามาเป็นแมเนเจอร์นะขณะที่คนไทยเป็นสิงคโปร์ไปเป็นเลเบอร์นะมันกลับกันใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนั้นดร.วิชัยนิดหนึ่งนะคุณถ้าคุณมีเพื่อนนะที่เคยทำงานกับคนสิงคโปร์นะในประเทศไทยเนี่ยลองไปถามสิเขาเรียกว่าพูดในภาษาธรรมดานะเขาดูถูกคนไทยเลยคนละระดับเลยแล้วเขาไม่ใช่ดูถูกเขาปฏิบัติต่อคนไทยเนี่ยไม่ใช่เขาปฏิบัติแบบที่เรียกว่าเสมอกันนะครับนี่นะฮะเป็นหนึ่งแล้วผมอยากจะเรียนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยของสิงคโปร์ครับไอ้สิงคโปร์มันไม่ใช่ประชาธิไม่ใช่ลีกมันมีอยู่พรรคเดียวแล้วลีกอนยูนั่นอะไรนะใครไปท่านด็อกเตอร์ท่านก็คงทราบดีใครไปทำอะไรที่มันขวางทางรัฐบาลนะครับถูกจับเข้าคุกนะประเด็จการนะครับไม่ใช่ธรรมดาเขาคุมอำนาจได้หมดเขาจับเข้าคุกเลยคุณนะตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงเห็นว่ามันเป็นอันตรายต่อประเทศไทยนะถ้าเราจะเปิดมากแล้วก็ไอ้ทางการไทยเนี่ยนะทั้งรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งไอ้ข้าราชการสารเลวบางคนนะหรือแม้กระทั่งไอ้นักทุนไอ้เขาเรียกอะไรอะไอ้ทีมเศรษฐกิจบางคนน่ะนะทีมพูดบอกว่าเฮ้ยอยากให้ไอ้บริษัทต่างชาติมันเปิดสาขาในเมืองไทยนะคนไทยบรรลัยวายวอดหมดน่ะนะเพราะมันมาเปิดสาขาตูมมันทำทุกอย่างได้หมดเลยแล้วคนไทยจะหากินอะไรกันวะผมถามหน่อยเถอะคือตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นที่ท่านดร.วิชัยได้เปิดออกมาชัดเจนว่าเขามีการพัฒนาคนไปเป็นผู้บริหารแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่า 30% ในขณะที่ไทย
ไม่รู้พัฒนาแบบไหนกลายเป็นต้องเป็นเลเบอร์ไปคอยรับใช้หมดรับใช้ทั้งเกาหลีใต้รับใช้ทั้งญี่ปุ่นรับใช้ทั้งสิงคโปร์แล้วออกกฎหมายมาเนี่ยเอื้อไป